พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่13/2564ถึงฉายาชำรุดยุทธโสมว่าไม่เคยโกรธไม่เคยโมโหสื่อเพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าควรจะพูดเองหรือไม่บางเรื่องควรจะเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดคงต้องจัดระเบียบใหม่เพราะถ้านายกรัฐมนตรีตอบทุกวันปัญหาก็จะเข้ามาทุกวันบางเรื่องได้สั่งการให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าต้องทำให้ประเทศชาติสงบสุขให้ได้ต้องทำให้เลิกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายถ้าต้องการความปลอดภัยก็ต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน